ณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ YouTube on Air ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 17:30 นถึงเวลา 18:00 นทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะคะวันนี้รายการ YouTube on Air จะขอนำเสนอเส้นทางของ YouTube ความดีสู่การเป็นนักการทูตนะคะเผื่อน้องๆ นะคะจะได้แรงบันดาลใจอยากมาเป็นนักการทูตนะคะโดยวันนี้ก็จะมีน้องนักการน้องนักการทูตที่เคยเป็น YouTube ความดีมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอต้อนรับน้องณัฐยาพรข่าวพองหรือน้องนัตโตนะคะขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อมค่ะน้องนัตโตนะคะสมัยที่เรียนอยู่โรงเรียนก็เคยได้สัมผัสกับโครงการ YouTube มาบ้างนะคะและเมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยปัจจุบันน้องนัตโตก็มาเป็นนักการทูตนะคะอยู่กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะจะขอให้น้องนัตโตช่วยกล่าวแนะนำตัวและกล่าวทักทายกับท่านผู้ชมและน้องๆ YouTube หน่อยค่ะได้เลยค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีน้องๆ YouTube ความดีที่ติดตามรายการ YouTube on Airอยู่นะคะจะแทนตัวเองว่านัตโตเลยแล้วกันนะคะนัตโตณัฐยาพรขาวผ่องนะคะปัจจุบันก็เป็นนักการทูตปฏิบัติการอยู่ที่กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะก็อย่างที่พี่อ้อมได้เล่าให้ฟังไปบ้างแล้วนะคะตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะประถมเลยเนี่ยเรียนรุ่นแรกๆเลยก็มีโอกาสได้สัมผัสกับโครงการเนาะของยูทูตความดีตั้งแต่รุ่นเริ่มแรกสมัยอยู่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังต่อในรายละเอียดละกันนะคะได้ค่ะก็ขอให้น้ำโตเล่าเลยละกันนะคะสมัยที่เคยอยู่เรียนอยู่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่1ในโครงการยูทูตความดีด้วยนะคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะคะอยากจะขอให้เล่าถึงความรู้สึกนะคะแล้วว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการยูทูตความดีในสมัยนั้นค่ะคือตอนนั้นเนี่ยนะคะเป็นรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้ของตั้งแต่การก่อตั้งทีวีทูตความดีนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะตอนนั้นนะที่คัดเลือกให้เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวแทนของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยนะคะไปร่วมโครงการของมูลนิธิยูทูตความดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงแรกๆแล้วตอนนั้นเราเด็กมากๆเนาะก็จำได้ว่าเป็นโครงการเหมือนแนะนำโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความดีให้กับเด็กๆในจังหวัดเพชรบุรีอะค่ะคือให้มีตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆไปรวมกันอยู่ที่โรงเรียนหนึ่งจำได้ว่าเป็นที่น่าจะเป็นอำเภอท่ายางแล้วก็เป็นโครงการที่แนะนำมูลนิธิแล้วก็ฝึกเด็กๆเกี่ยวกับการทำความดีในรูปแบบต่างๆแล้วก็ให้เด็กๆได้มาเจอกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอดีเมื่อเราสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมของทางมูลนิธิบ่อยนักแต่ว่าก็เป็นพื้นฐานเริ่มแรกที่ทำให้เราได้รู้จักกับมูลนิธิกับโครงการของมูลนิธิแล้วก็ติดตามกิจกรรมเรื่อยมาค่ะแล้วโครงการของยูทูปความดีที่ตอนนั้นน้าโตน่าจะอยู่ระดับประถมหรือเปล่าคะใช่เด็กมากที่ได้สัมผัสในโรงเรียนหลังจากที่ไปประชุมที่อีกโรงเรียนหนึ่งมาแล้วเนี่ยค่ะได้ทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับความดีหรือยูทูปความดีบ้างตอนนั้นอยู่ประถมแล้วเข้าใจว่าน่าจะใกล้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมแล้วมีการกลับมาขยายผลที่โรงเรียนบ้างค่ะแต่ว่าตัวเราเองอาจจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมโดยตรงมากนักเพราะว่าตอนนั้นใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้วแล้วก็ทราบว่าหลังจากที่จบประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยแล้วเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้ร่วมโครงการอื่นๆอีกมากมายกับมูลนิธิยูทูตความดีนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นช่วงเริ่มแรกก็เป็นโครงการแนะนำมูลนิธิแล้วก็ความดีขั้นพื้นฐานในเบื้องต้นปลูกฝังเด็กๆในเบื้องต้นแต่ว่าตอนนี้ที่ติดตามมาเรื่อยๆนี่มูลนิธิมีโครงการเยอะแยะมากมายก็ไปที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ไปเดินทางบ่อยดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่น้ำตกเล่านี่ก็คือเป็นแค่การเริ่มต้นของโครงการเท่านั้นเหมือนได้สัมผัสกันเริ่มต้นแล้วก็เขาเรียกว่าคือรับรู้มาบ้างและเคยได้ยินมานะคะในช่วงนั้นนะคะแล้วหลังค่ะแล้วหลังจากที่จบกับจากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยแล้วนะคะก็อยากจะให้น้ำตกเล่าให้ฟังว่าน้ำตกไปเรียนต่อที่ไหนนะคะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอะไรแล้วครับก็มีการวางแผนในเรื่องนี้อย่างไรช่วยเล่าให้กับน้องๆฟังหน่อยค่ะได้ก็เดี๋ยวพี่ฮาโตะจะเล่าคร่าวๆก่อนนะคะว่าไปเรียนอะไรต่อที่ไหนทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างแล้วก็จริงๆแผนเหล่านี้ที่ทำมาเนี่ยเลือกยังไงมีวิธีการเลือกการตัดสินใจหรือปรึกษาคนรอบข้างยังไงนะคะคือหลังจากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยซึ่งพี่นาโตะเรียนชั้นประถมศึกษานะคะจริงตั้งแต่อนุบาล3จนถึงป.6เลยนะก็ตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะม.1ถึงม.3นั่นเองที่โรงเรียนเบญจมาศเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเดียวกับโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเพราะเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีใช่เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีด้วยแล้วก็ยังอยากก็เรียนที่บ้านเกิดนะคะก็ขอคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนแล้วเราก็สนใจที่จะเรียนในโครงการ English Program ก็คือเรียนเป็นมีบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษด้วยเป็นที่โรงเรียนเปิดสาขาใช่เปิดแล้วเราก็เป็นรุ่นแรกๆรุ่นที่2ของโครงการนี้ของโรงเรียนเหมือนกันก็ประเดิมม.ต้นด้วยการเรียนในโครงการ English Program ที่เบญจมาศเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีหลังจากนั้นม.ปลายซึ่งจริงๆก็มีโอกาสที่จะลองศึกษาที่อื่นได้แต่ว่าตัวพี่ณตัวเองก็ตัดสินใจเรียนต่อม.4ถึงม.6นะคะม.ปลายที่โรงเรียนเบญจมาศเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีทีนี้คือน้องๆในโครงการมูลนิธิยูทูบความดีก็อาจจะยังไม่ถึงชั้นม.ปลายเนาะแต่ว่าน้องๆ น่าจะทราบว่าจะมีส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะมีศิลป์มีสาขามีสายต่างๆให้เลือกนะคะซึ่งตอนนั้นพี่ตกก็เลือกเป็นศิลป์ภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนม.ปลายเลยโรงเรียนเบญจมาศเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็โอเคเรียนกันเรื่อยมาจนจบม.6ใช่ไหมคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยช่วงขึ้นม.ปลายใหม่ๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่มีโครงการแลกเปลี่ยนใช่โครงการแลกเปลี่ยนสนับสนุนให้เด็กๆจากเมืองไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะจากต่างจังหวัดที่กรุงเทพไปได้หมดเลยเนี่ยสามารถลองสมัครสอบเพื่อไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศได้ซึ่งตอนนั้นก็ตัดสินใจลองสอบของ AFS นะคะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนของ AFS แล้วก็เลือกประเทศอิตาลีไปตอนนั้นฉะนั้นในช่วงม.ปลายที่เรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศสอยู่เนี่ยก็โชคดีได้ก็สอบไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของ AFS ที่ประเทศอิตาลีด้วยเป็นเวลาปีหนึ่งใช่ค่ะก่อนจะเข้ามหาลัยใช่จริงไปตั้งแต่ม.4 อ๋อม.4 ใช่คือจบม.3 ปุ๊บขึ้นม.4 ก็ลองสอบดูตามความสนใจใช่ไหมคะการเลือกสายของนัตโตเนี่ยใช่คือจริงๆเดี๋ยวจะเล่าที่มาทั้งหมดว่าได้ค่ะพอทราบพอเห็นว่าพี่นัตโตเลือกเรียนอะไรบ้างก็จะพอจับได้ว่าจริงๆเลือกยังไงใช่โอเคม.ต้นเป็น English Program ใช่ไหมคะม.ปลายเป็นศิลป์ฝรั่งเศสแล้วก็สอบไปแลกเปลี่ยนที่อิตาลีด้วยทีนี้พอมหาลัยครั้งนี้ก็มีความเฉพาะทางมากขึ้นแล้วเราก็เลยสนใจลองสอบมหาลัยต่างๆดูแล้วก็หลักๆเป็นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็สุดท้ายก็ได้รับเลือกให้เรียนที่อักษรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปีแรกเข้าไปจริงๆยังไม่ต้องเลือกเอกโทหรือสาขาวิชาอะไรเฉพาะแต่ว่าพอปีที่2ขึ้นไปเราเรียนทั้งหมด4ปีปีที่2ขึ้นไปก็ต้องเลือกแล้วซึ่งแน่นอนน่าจะคาดเดาได้นะคะว่าพี่ณโตก็ตัดสินใจเลือกเอกภาษาฝรั่งเศสค่ะแล้วก็โทเนื่องจากโตขึ้นแล้วพอวิชาโทแล้วพอจะมีความชอบมีสายงานอาชีพที่ใฝ่ฝันอยู่ก็จริงๆก็คือทำงานด้านการต่างประเทศเนี่ยก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเราเรียนเอกภาษาแล้วซึ่งจริงๆเรียนมากกว่าภาษานะคะมีวรรณกรรมมีเรียนภาษาเพื่ออาชีพภาษาเพื่อธุรกิจอะไรเงี้ยมากมายเลยแต่ว่าพอเป็นวิชาโทก็อยากเรียนแนวสังคมศาสตร์คือติดตามสถานการณ์ที่เป็นแนวเชิงรัฐศาสตร์การเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจอะไรนิดนึงก็เลยเลือกเรียนโทยุโรปศึกษานะคะค่ะใช่นี่ก็เป็นเส้นทางของพี่ณโตนะคะใช่ทีนี้เลือกมาอย่างเงี้ยทำไมถึงเลือกเส้นทางนี้มาตั้งแต่ประถม
มัธยมมาจนถึงมหาวิทยาลัยสังเกตดูคือพยายามคุยกับตัวเองบ่อยๆแล้วก็ถือว่าพี่อาตัวเป็นคนโชคดีนะคะที่ค่อนข้างรู้ตัวและเข้าใจตัวเองว่าสนใจอะไรแล้วก็ชอบอะไรใช่ทีเนี้ยระหว่างทางค่ะก็แน่นอนจะมีความสับสนอยู่แล้วว่าเอ๊ะชอบอย่างนี้แล้วยังไงต่อดีควรจะทำอะไรยังไงต่อควรจะเลือกเรียนสาขานี้ไหมหรือทำไมไม่ควรเลือกอีกสาขาหนึ่งหรืออะไรที่จะตอบโจทย์โอกาสเราได้มากกว่าคือเมื่อเราชัดเจนกับตัวเองระดับหนึ่งแล้วว่าเราชอบอะไรเนี่ยหลังจากนั้นนะคะก็คือต้องเริ่มคุยแหละคุยอาจจะคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาคุยกับพ่อแม่หรือคุยกับเพื่อนหรือว่าถ้ายิ่งโตขึ้นมาก็อาจจะมีคนที่ทำงานแล้วที่เราอาจจะรู้จักแบบคุยปรึกษากับเขาว่ายังไงดีควรจะทำอะไรยังไง คือมันเหมือนเป็นเรามีความชอบแล้วมันเหมือนเป็นเป้าหมายวางไว้อยู่ข้างหน้าแต่ทีนี้บางครั้งเราก็จะแบบเออเราทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายนั้นอันนี้ค่ะก็คือต้องคุยแล้วก็ต้องหาข้อมูลเยอะพอสมควรค่ะพี่อาโตก็คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่แล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าเริ่มต้นคือโชคดีที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็หนึ่งชอบภาษาเริ่มต้นเลยนะคะน้องๆพี่อาโตฝากเลยคือต้องรู้ก่อนว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็เลือกในเส้นทางนั้นนะคะแล้วหาคนปรึกษาได้ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าในการสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศของนัตโตเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรนะคะพี่อ้อมจำได้ว่าเคยเห็นนัตโตนะคะมาร่วมงานครบรอบ15ปียูทูบความดีที่กระทรวงการต่างประเทศมา 5-6 ปีที่แล้วด้วยนานแล้วพี่อ้อมได้ปันหน่อยได้ไหมคะใช่ได้ค่ะ เรื่องความสนใจที่จะทำงานเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่ตอนเด็กเคยจำได้ว่ามีคนถามคำถามหรือว่าสัมภาษณ์ใครสักคนแล้วเขาก็ถามแล้วเราก็ตอบตั้งแต่ประมาณอยู่ป.5 ค่ะตั้งแต่อายุประมาณ11ขวบนะว่าอยากเป็นนักการทูตมีหลักฐานด้วยแต่ว่าตอนนั้นเข้าใจว่าคือตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่นะคะแล้วเอาจริงๆก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลถึงขั้นว่าจะมาเป็นนักการทูตคือนักการทูตคืออะไรต้องทำอะไรยังไงสอบอะไรยังไงแต่ว่าพอมีความสนใจอยู่ณตอนนั้นแล้วเนี่ยเหมือนชอบภาษาด้วยแหละใช่ชอบภาษาด้วยแล้วก็พอไปแลกเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆมามากมายก็รู้ว่าอยากทำงานที่เจอคนหลายๆชาติมีเพื่อนจากหลายๆใช่หลายๆประเทศรู้จักคนหลายๆวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยิ่งโตมาแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆเรียนสายภาษาไปแลกเปลี่ยนก็เลยรู้สึกว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศน่าจะตอบโจทย์แล้วเราก็น่าจะเอาความรู้ที่เราเรียนมาช่วยในการทำงานได้มากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสนใจจริงๆคงมีมาตั้งแต่เด็กแม้แต่ถึงแม้ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศหรือนักการทูตคืออะไรแต่ด้วยความสนใจโตมาก็หาข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อมีงาน15ปียูทูตความดีใช่ครบรอบ15ปีจริงๆก็เมื่อประมาณปี57มั้ยคะใช่ปีที่นัตโตจะจบใช่กำลังเรียนปีสุดท้ายกำลังจะจบจำได้ว่าเจอนัตโตปี4พอดีก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กระทรวงเลยเพราะว่าตอนนั้นมูลนิธิก็จัดงานที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะคะแล้วก็ว่าเหมือนเป็นแรงบันดาลใจนึงโอเคอาจจะไม่ได้เข้ามาทำงานโดยตรงแต่ว่าหนึ่งได้มาเหยียบมาเห็นแล้วก็ที่สำคัญได้รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วคือมูลนิธิทุกความดีกับกระทรวงการต่างประเทศคือก็คือเส้นทางใช่เส้นทางคืออยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานะตั้งแต่ต้นค่ะใช่ตอนเด็กๆเราอาจจะยังไม่เห็นความเชื่อมโยงในจุดนี้แต่ว่าพอโตมาแล้วก็ได้มาร่วมงาน15ปีมูลนิธิยูทูปความดีก็เห็นภาพแล้วก็เห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศนอกจากจะงานด้านต่างประเทศใช่งานด้านต่างประเทศก็มีงานสนับสนุนเยาวชนในประเทศแล้วจริงๆพอเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้ามาทำงานก็จะเห็นว่ามีงานอื่นอีกที่ไม่ใช่เฉพาะด้านการต่างประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่ อ,
มาร่วมงาน15ปีมูลนิธิยูทูตความดีจริงๆก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจผลักดันอีกว่าแบบอยากมาลองอยากลองทำงานอยากลองเป็นส่วนหนึ่งดูแต่ว่าตอนนั้นพอเรียนจบแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องเริ่มศึกษาข้อมูลแล้วเราโตถึงขั้นมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมคะก็ต้องดูแล้วว่าจะเข้ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคือต้องทำยังไงแล้วก็ต้องเรียนอะไรบ้างแล้วจริงๆเราพอทราบว่าจริงๆกระทรวงต่างประเทศเรียนคณะไหนก็สอบได้นะนี่ค่ะใช่คือเรียนอักษรภาษาดูโอเคก็อาจจะตรงในระดับหนึ่งเพราะว่าต้องใช้ภาษาหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับมนุษย์อะไรนะคะมนุษยศาสตร์เนี่ยมาทำงานแต่สายที่อาจจะตรงกว่าอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่เรียกว่ารัฐศาสตร์หรือเปล่าหรือสังคมศาสตร์หรือเปล่าที่เรียนเรื่องการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองศึกษาข้อมูลดูนะคะเวลาเปิดรับสมัครสอบข้าราชการนะคะนักการทูตปฏิบัติการเป็นต้นเนี่ยได้ทุกคณะเลยค่ะทุกคณะแล้วจริงๆเพื่อนร่วมงานพี่นาโตะตอนนี้บางคนก็จบวิศวะบัญชีนิเทศะนะคะจะเรียนสาขาไหนมาก็ได้หมดเลยได้หมดเลยเพราะว่าเพียงแค่มีความสนใจในงานด้านต่างประเทศนะใช่ใช่แล้วคือมันจะสามารถเอามาปรับใช้ได้หมดเพราะว่าเวลาเข้ามาทำงานจริงๆแล้วใช้ทุกสกิลทุกความสามารถไม่ใช่เฉพาะภาษาหรือการวิเคราะห์ด้านการเมืองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการก้าวเข้ามาทำงานของนาโตะอย่างแรกอย่างแรกเลยหลังจากเรียนจบกระทรวงยังไม่เปิดสอบข้าราชการแต่เราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเพราะเราสนใจดู Facebook บ้างดูเว็บไซต์บ้างก็เห็นว่ามีการประกาศรับสมัครตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการซึ่งจะเป็นตำแหน่งเยอะอยู่นะคะใช่ของกรมต่างๆซึ่งในกระทรวงก็มีอยู่หลายกรมหลายสิบกรมตอนนั้นเนี่ยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่เว็บไซต์แล้วก็สื่อแนวใหม่นะคะของกรมสารนิเทศซึ่งเป็นกรมที่ดูแลวิทยุสารนิเทศอยู่ที่เราอ่านอยู่ตอนนี้นะคะเปิดรับสมัครแล้วตอนนั้นยังไม่มีตำแหน่งอื่นของกรมอื่นด้วยแล้วก็เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวกับสื่อกับข่าวเราก็น่าจะพอไหวนะคือสิ่งที่เราเรียนมาก็อาจจะไม่ได้ห่างไกลมากไม่ได้ห่างไกลมากจริงๆเอามาปรับใช้ได้หมดเลยก็เลยลองสมัครดูค่ะแล้วก็โอเคได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่นะคะตอนนั้นคือไม่ใช่ข้าราชการนะเป็นเจ้าหน้าที่เว็บไซต์แล้วก็สื่อหน้าใหม่อยู่ที่กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะแล้วพี่นาโตะก็ทำยาวเลยเกือบปีนึงใช่ก็เนี่ยค่ะเคยทำงานอัดวิทยุจัดรายการดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของกระทรวงไปยังสาธารณชนนะคะก็สนุกมากๆตอนนั้นได้ทำงานกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆด้วยก็เป็นประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะต่อการสอบการทูตจุดเริ่มแรกคือก็ไม่ได้เป็นความตั้งใจแต่เนื่องจากต้องอ่านติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวตลอดเวลามันก็เลยเปิดโอกาสให้เราทราบข้อมูลด้านการต่างประเทศแล้วพอมีเปิดสอบข้าราชการสำนักการทูตปุ๊บก็ถือเป็นความโชคดีที่งานก็ช่วยให้เราติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ต้องเตรียมตัวเพิ่มเติมด้วยใช่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เริ่มทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศคือชอบสนใจพอมีเปิดสมัครงานปุ๊บถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตำแหน่งนักการทูตมีตำแหน่งอื่นๆมากมายเลยก็ลองสมัครดูใช่ค่ะพอมาสมัครนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนต่อมาแล้วคือการสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็สอบผ่านเข้ามาเป็นนักการทูตเป็นแบบการอย่างทุกวันนี้นะคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างช่วยให้คำแนะนำกับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ากระทรวงการต่างประเทศบ้างได้เลยค่ะเมื่อน้องๆสอบที่โรงเรียนโดยทั่วไปนะคะหรือแข่งขันอะไรอื่นๆนะถ้าเราอยากทำได้ก็คือมุ่งมั่นเต็มที่เลยสำหรับการสอบของกระทรวงการต่างประเทศมีข้อสอบเฉพาะเป็นของตัวเองมีในสายราชการอาจจะคุ้นๆภาคกอภาคขอประมาณนี้นะคะสิ่งที่จะแนะนำกว้างๆเนอะเพราะว่าจริงๆรายละเอียดอาจจะมากไปสำหรับน้องๆแนะนำกว้างๆก็คือเวลาเหมือนเราจะสอบหนึ่งเราต้องรู้รูปแบบเข้าใจรูปแบบแนวของข้อสอบง่ายๆเลยค่ะรูปแบบที่อย่างเช่นเป็นกากบาทเรื่องอะไรเป็นความรู้ทั่วไปหรือวิชาอะไรออกแนวไหนใช่ออกแนวไหนคือเพื่อที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็อ่านถูกอย่างเช่นมีกากบาทความรู้ทั่วไปกากบาทภาษาอังกฤษเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้ทั่วไปซึ่งมันทั่วไปจริงๆค่ะค่ะแล้วก็เตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษ
พอเป็นภาคขอรู้ว่าข้อสอบกระทรวงมีภาคขออันนี้ต้องขอเกริ่นก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดนะคะเพราะพี่ณโตสอบมาประมาณ5ปีแล้วสมัยพี่ณโตนะคะใช่ๆในยุคที่สอบหลังๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก็จะมีการสอบพัฒนาบาลแล้วก็มีสอบข้อเขียนซึ่งเขาก็จะประกาศว่าสอบวิชาอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นต้นแล้วก็มีสอบวิชาเขียนภาษาอังกฤษด้วยอย่างเช่นให้เราแปลสรุปความเมื่อเราเข้าใจแล้วอะค่ะหนึ่งคือทำความเข้าใจข้อสอบก่อนมีอะไรบ้างถ้ามีโอกาสดูข้อสอบที่ผ่านมาถ้ามีนะคะก็ศึกษาแล้วเตรียมข้อมูลตามนั้นอ่านตามนั้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีรับข้อมูลข่าวสารนิดหนึ่งด้วย คือพี่ณโตมีเวลาประมาณ3เดือนซึ่งโอเคก็ถือว่าพอสมควรแต่จากที่ที่เปิดรับสมัครตอนนั้นสารภาพว่าคือเนื่องจากตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้มีพื้นฐานข้อมูลหรือความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะทำงานเกี่ยวกับข่าวหรือสารนิเทศแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือวิเคราะห์ได้ตามความเข้าใจของตัวเองฉะนั้นเปลี่ยนรูปแบบเลยจากที่ดูซีรีส์หรืออ่านนิยายหรือเที่ยวเล่นบ้างเปลี่ยนเป็นดูข่าวตลอด3เดือนคือบางทีไม่ได้ดูแล้วต้องคิดเยอะอะไรแต่ดูเพื่อให้ได้ยินให้เข้าใจให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในประเทศเราในโลกนี้บ้างแล้วก็ดูข่าวทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษคือจากเมื่อก่อนที่อาจจะเล่นๆไปอ่านนิยายดูหนังอะไรอย่างเงี้ยบ้างใช่ก็เปลี่ยนวิถีชีวิตในช่วง3เดือนนั้นนิดนึงค่ะเพื่อให้เราคุ้นชินมีความพร้อมและที่สำคัญคืออ่านไปเฉยๆยากค่ะคือพอถึงณจุดหนึ่งเหมือนข้อสอบน้องๆจะรู้สึกโอ้ข้อมูลเยอะมากเลยเราจะสอบอะไรเราจะเขียนอะไรนั่นแหละค่ะคือทำสิ่งนั้นก่อนคือฝึกเขียนฝึกทำฝึกสรุปก่อนเลยเพราะอย่างที่บอกไปแนะนำให้ทำความเข้าใจข้อสอบแล้วถ้าเรารู้ว่าสมมติว่าเขาจะให้เราแปลพอน้องๆอ่านไปในระดับหนึ่งอะค่ะฝึกแปลเองเลยค่ะก็เลือกสรุปใช่ฝึกสรุปความถ้ามีใครช่วยตรวจมีอาจารย์หรือมีเพื่อนหรือมีรุ่นพี่ซึ่งในมหาลัยเขาก็จะมีอยู่นะคะก็ให้เขาช่วยตรวจให้ได้หรืออย่างน้อยแค่ได้ลงมือทำแบบฝึกแปลเองน้องๆอาจจะเลือกบทความในของกระทรวงก็ได้ข่าวที่มีทั้งไทยทั้งอังกฤษแล้วก็ลองแปลเล่นดูแปลเล่นแล้วก็กลับไปดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของข่าวนั้นว่าเราแปลใกล้เคียงไหมต้องลงมือปฏิบัตินะคะต้องค่ะอ่านไปเฉยๆคือไม่มีประโยชน์เท่าไหร่น้องจะรู้สึกว่าข้อมูลจะเยอะแล้วก็ล้นแล้วก็สุดท้ายแล้วจะเขียนอะไรคืออ่านแล้วมาสรุปว่าสมมติเรื่องเศรษฐกิจอะตอนนี้นโยบายสำคัญของประเทศไทยคืออะไรแล้วเราจะไปร่วมมือกับต่างประเทศอะไรยังไงคือเอาสิ่งที่อ่านมาลองสรุปเล่นๆดูนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆจากพี่ณโตนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากณโตเข้ามาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วนะคะคงจะมีความสุขและความสนุกนะคะเพราะเห็นพูดไปยิ้มไปตลอดเลยนะคะก็อยากจะให้ณโตเล่าถึงงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ในตอนนี้นะคะรวมถึงในอนาคตอันใกล้นี้ว่าจะทำอะไรนะคะพร้อมทั้งฝากกำลังใจให้กับน้องๆยูวทูตนะคะในฐานะรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จแล้วระดับหนึ่งนะคะให้น้องๆที่กำลังตามความฝันอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะได้เลยค่ะคือพี่ณโตต้องขอแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงที่จะขออนุญาตลาเรียนต่อแล้วค่ะลาศึกษาต่อซึ่งการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถมีโอกาสมีระเบียบที่อนุญาตนะคะถ้าทำตามขั้นตอนให้ลาศึกษาต่อได้เพราะว่าพี่ณโตเรียนจบปริญญาตรีเนาะแล้วก็สอบมาเป็นข้าราชการเลยทีนี้ก็มีความสนใจที่จะเรียนต่อปโทนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็คือเริ่มเข้าสู่ช่วงนั้นแล้วทีนี้งานล่าสุดที่พี่ทำเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะนะคะ คือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็คือดูแลความสัมพันธ์ไทยอินเดียอันนี้คือล่าสุดใช่ที่กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาเป็นซึ่งเป็นงานหนึ่งมิติเดียวเท่านั้นที่นักการทูตจะต้องทำคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอีกประเทศหนึ่งแต่ขอเล่าไว้คร่าวๆว่าจริงๆเรามีอีกหลายงานที่นักการทูตจะต้องทำแล้วน้องๆก็จะมีโอกาสได้ศึกษาถ้าสนใจงานที่ส่งกันต่างประเทศอย่างเช่นดูแลความร่วมมือความสัมพันธ์ไทยกับองค์การระหว่างประเทศเช่นองค์การสหประชาชาติ UN ซึ่งมันจะไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งแหละจะเป็นทั้งองค์กรมีสมาชิกเยอะมากเป็นต้นหรืองานการประชาสัมพันธ์เช่นที่กรมสารนิเทศมาจัดรายการวิทยุก็เป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกัน
แต่งานที่พี่นาโตทำล่าสุดก็คือดูแลความสัมพันธ์ทุกมิติเลยของประเทศไทยกับอินเดียการเมืองการเยือนผู้ใหญ่ระดับสูงพบหารือกันจะมีการประชุมด้านการค้าจะทำความตกลงด้านการค้ากันหรือว่าเรื่องช่วงโควิดต้องให้ความช่วยเหลือคนของชาติตัวเองกันเราจะอพยพคนไทยกลับมาจากอินเดียยังไงหรือเราจะส่งคนอินเดียกลับไปยังไงก็เรามีหน้าที่ช่วยประสานงานเป็นหลักในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่โตค่ะนี่ก็เป็นหน้าที่และภารกิจของนัตโตนะคะแต่ถ้าน้องๆเนี่ยสนใจรับรองต้องสนุกกับงานอย่างแน่นอนเพราะมันหลากหลายมากเลยนะคะหลากหลายมากจริงๆนะคะแล้วก็มีสิ่งใหม่ที่ยังไม่ได้ทำอีกเยอะเหมือนกันในกระทรวงแล้วมีอะไรที่นัตโตจะฝากถึงน้องๆยุวทูตความดีสักนิดนึงค่ะค่ะคือก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสมากมายเลยที่น้องๆสามารถเลือกทำตามความฝันของตัวเองได้แต่ว่าอย่างที่บอกพอมีโอกาสมากมีข้อมูลมากน้องๆก็อาจจะเกิดความสับสนบ้างในบางช่วงของชีวิตเพียงก็อยากจะเล่าแล้วก็ฝากจากประสบการณ์ของตัวเองที่ย้ำไปแล้วว่าคุยกับตัวเองบ่อยๆอันนี้ไม่ได้ให้นั่งคุยกับตัวเองแต่ว่า เรียนไปทำกิจกรรมไปแล้วก็ลองสังเกตตัวเองไปเป็นระยะนะคะว่าตัวเองสนใจตัวเองชอบอะไรบางทีเนี่ยเราอาจจะไปไม่ได้ก็ไปผิดทางแต่บางทีเราอาจจะยังไม่ได้ค้นพบตัวเองเร็วอาจจะไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วเอ๊ะอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ค่อยๆ คุยกับตัวเองว่าอืมนี่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ลองสิ่งใหม่ๆที่คิดว่าน่าจะใช่สำหรับตัวเองดูนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยการตัดสินใจตอนเรียนเนี่ยอาจจะง่ายแต่พอต้องเริ่มเลือกแล้วว่าจะเรียนอะไรต่อจะทำงานอะไรต่อเนี่ยก็จะเริ่มยากขึ้นให้ลองทบทวนคุยกับตัวเองบ่อยๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ตรงบ้างในบางครั้งก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เพิ่มมาในชีวิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นตัวของตัวเองนะคะมีพลังบวกอยู่เสมอเพราะว่าพี่ก็เชื่อว่าคือพลังบวกเนี่ยจะช่วยให้เรามีความสุขมีความรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในชีวิตทั้งเรียนทั้งใช้ชีวิตทั้งเล่นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคบ้างในชีวิตเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วเรียนอาจจะสอบใหม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่เมื่อเรามีพลังบวกก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นฝากไว้ค่ะข้อคิดดีๆนะคะจากรุ่นพี่ยูทูบความดีส่งต่อให้กับรุ่นน้องนะคะที่สนใจงานด้านนักการทูตนะคะสำหรับวันนี้นะคะเชื่อว่าน้องๆท่านผู้ชมนะคะที่รับชมรายการ YouTube on Air ต้องได้รู้จักกับยูทูบความดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงได้แนวทางการเตรียมตัวสอบเป็นนักการทูตและได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากพี่นัตโตนะคะก็ต้องขอบคุณพี่นัตโตไปอย่างมากนะคะที่ร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งนึงด้วยนะคะน้องๆก็ขอให้เดินตามพี่นัตโตได้หรือว่าดูพี่นัตโตเป็นแนวทางได้เลยนะคะส่วนน้องๆที่ฟังไม่ทันในวันนี้นะคะก็สามารถฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิยูทูบความดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่จะขอลาไปพร้อมกับพี่นัตโตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ